ด็กดีตอนนี้เราอยู่กับใครเอ่ยเราอยู่กับเด็กดีค่ะเด็กดี 100% ใช่ไหม 100% ค่ะไม่ซนค่ะซนไม่ซนนะคะซนกันมั้ยคะเห็นไหมเราไม่ซนไม่ซนค่ะแต่สภาพคือเปียกปอนกันทุกคนเล่นน้ําคนเดียวซนเหรอลูกน้ํามันซนเหรอเล่นน้ํากันหมดแล้วนะคะแต่หนาวค่ะดูคนโน้นค่ะดูคนโน้นไปนั่งกินข้าวตากแดดค่ะเพราะหนาววันนี้คือพาเด็กๆมาปิกนิกนะคะก็มีอะไรบ้างคะลูกมีส้มตำทะเลตอนนี้ก็คือเมื่อสักครู่มันจะอยู่ประมาณนี้นะคะพอเล่นน้ำเสร็จอาการหิวก็เกือบจะหมดแล้วข้าวมา2กล่องไม่พอทานนะคะแสดงว่าเรามาครั้งหน้านี่ต้องนับมาให้ครบคนใช่ไหมคือน้องก็กินพอให้หายหิวค่ะหิวแล้วแล้วก็ขนมก็หมดไปแล้วส่วนโค้กก็อยู่ตรงโน้นนะคะก็พาน้องๆมาปิกนิกนะคะแล้วก็กล้วยมาอร่อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระถินแถวนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงโน้นนะคะมากินค่ะกระถินใช่ไม่ใส่ต้องทำเลยลูกอ๋อโอเคเดี๋ยวเก็บให้ค่ะแป๊บนึงได้ค่ะโอ้โหแม่แต่จะเก็บมาถิ่นให้ค่ะเราเอามาถิ่นมาใส่กระถิ่นมาใส่ต้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บกระถิ่นให้พี่หนูนาแป๊บนึงนะคะได้ค่ะตอนนี้มาต่อยก็กำลังจะเก็บกระถิ่นนะคะเรามีหลักฐานแล้วนะคะว่าคนที่เก็บกระถิ่นคือเอาตรงไปค่ะลูกจะเก็บกระถิ่นมาใส่ส้มตำนะคะเดินไหนครับครับผมอ้าวทำไมหนูเดินล่ะลูกไม่เป็นไรแล้วหนูใส่กางเกงก็หนูเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าสิครับลูกขับรถมาแล้วเดินบ้านเราเดินกับพี่มาต่อยนะครับอย่าเดินคนเดียวนะครับลูกนะเดินกันหลายๆคนอะไรคะลูกโอ้โหดูเบาสิลูกเบาโอเคเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอามาใส่ส้มตำนะคะให้กัดเด็กๆทานนะคะอร่อยไหมคะลูกน้องพลอยน้องพลอยกินใหญ่เลยก็มีกล้วยนะคะที่เราเอามาปิกนิกแล้วก็มีขนมไปไหนหมดน้ำมนต์เห็นซื้อมาตั้งเยอะแล้วก็มีน้องเบาวิวนะคะสวัสดีค่ะหนูไม่ได้ชื่อเบาวิวนะน้องมาต่อยนะคะน้องมาติ๋วมาน้องมาต่อยก็เก็บกระถิ่นมาให้แล้วชื่อเบาวิวจริงๆเหรอโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่ก็คือเป็นวันเสาร์นะคะวันปิกนิกของเด็กๆนะคะพาเด็กๆมาปิกนิกค่ะแล้วก็มาอีกนะสนุกดีขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะกับซาลิน่าหนูนะคะสวัสดีค่ะ